่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนการปราบพยศฝรั่งโดยพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อ5ธันวาคมปีพุทธศักราช2470และเสด็จสวรรคตเมื่อ13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์พระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2489จึงนับว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดของไทยถึงแม้พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลกต่างให้ความเคารพรักแต่มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้บรรยายเล่าไว้ในงานพิธีที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นได้จัดขึ้นเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ณประเทศออสเตรเลียสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9โดยในระหว่างงานพิธีนั้นพระองค์ทรงถูกกลุ่มนักศึกษาชาวต่างชาติแสดงกริยาไร้มารยาทอันไม่บังควรยิ่งต่อพระองค์ทั้งยังมีการถือป้ายที่มีข้อความกล่าวร้ายต่อพระองค์ท่านบางก็ส่งเสียงโห่ฮาตั้งใจลบหลู่พระเกียรติและยังเป็นการเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศไทยแต่ด้วยทศเพียรราชธรรมและความไม่โกรธของพระองค์ท่านพระองค์ทรงใช้พระปรีชาความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมจนเป็นที่ประจักษ์สู่หัวใจของชาวต่างชาติเหล่านั้นซึ่งในบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการได้ระบุถึงเรื่องราวในตอนนี้ไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อวันที่3กันยายนปีพุทธศักราช2505มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นได้ถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอเราไปถึงที่มหาวิทยาลัยก็ต้องเดินผ่านกลุ่มชายหญิงซึ่งเข้าใจว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนั้นมีพวกหนึ่งยืนอยู่นอกหอประชุมด้านที่เป็นประตูกระจกซึ่งเปิดอยู่เป็นระยะทำให้มองเข้าไปเห็นและได้ยินเสียงจากเวทีข้างในได้กลุ่มนี้บางคนแต่งกายไม่เรียบร้อยเลยแต่กลุ่มอื่นๆบางพวกก็ดูดีซึ่งเมื่อข้าพเจ้าตามเสด็จผ่านจะเข้าไปในหอประชุมบางพวกก็ปรบมือให้บางพวกก็มองดูเฉยๆไม่ยิ้มไม่บึ้งแต่บางพวกมองดูด้วยสายตาประหลาดและมีการหันไปพูดซุบซิบและหัวเราะกันก็มีตัวข้าพเจ้าเองก็อดที่จะมองดูเขาอย่างประหลาดใจไม่ได้เหมือนกันเพราะเห็นว่าท่วงทีที่บางคนยืนช่างไม่น่าดูเลยการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ดูจะเป็นเครื่องแต่งกายของพวกที่อยากจะเรียกร้องความสนใจมากกว่าที่จะให้นึกว่าเป็นนักศึกษาอันควรจะเป็นปัญญาชนเมื่อพิธีเริ่มต้นอธิการบดีก็จะลุกขึ้นไปอ่านคำสดุดีพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะถวายปริญญาทันใดนั้นเองข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงเอะอะเหมือนโห่ปนฮาอยู่ข้างนอกคือเสียงจากกลุ่มปัญญาชนซึ่งยืนอยู่ในท่าต่างๆที่ไม่น่าดูเช่นเอาเท้าพาดต้นไม้บ้างทางขามือเท้าสะเอวบ้างเสียงโห่ปนฮาของเขาดังพอที่จะรบกวนเสียงอธิการบดีที่กำลังกล่าวอยู่ทีเดียวข้าพเจ้ารู้สึกว่าอารมณ์โกรธพุ่งขึ้นมาทันทีเกือบจะระงับสติอารมณ์ไม่ไหวมองขึ้นไปบนเวทีเห็นบรรดาศาสตราจารย์และกรรมการมหาวิทยาลัยที่นั่งอยู่บนนั้นต่างก็หน้าจ๋อยซีดแทบไม่มีสีเลือดท่าทางกระสับกระส่ายด้วยความละอายไปด้วยกันทั้งนั้นแล้วต่อจากนั้นก็ถึงเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปพระราชทานพระราชดำรัสที่เครื่องขยายเสียงกลางเวทียังไม่ทันจะอะไรก็มีเสียงโห่ปนฮาดังขึ้นมาจากกลุ่มปัญญาชนข้างนอกอีกแล้วจนข้าพเจ้ารู้สึกว่ามือเย็นเฉียบหัวใจวิวๆอย่างไรพิกลรู้สึกสงสารพระเจ้าอยู่หัวจนทำอะไรไม่ถูก
ไม่กล้าแม้แต่จะมองขึ้นดูพระพักตร์ท่านด้วยความสงสารและเห็นพระทัยในที่สุดฝืนใจมองขึ้นไปเพื่อถวายกำลังพระทัยแต่แล้วข้าพเจ้านั่นเองแหละที่เป็นผู้ได้กำลังใจกลับคืนมาเพราะมองดูท่านขณะที่ประทับยืนกลางเวทีเห็นพระพักตร์ทรงเฉยทันใดนั้นเองคนที่อยู่ในหอประชุมทั้งหมดปรบมือเสียงสนั่นหวั่นไหวคล้ายจะถวายกำลังพระทัยท่านพอเสียงปรบมือเงียบลงคราวนี้ข้าพเจ้ามองขึ้นไปบนเวทีอีกเห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดพระมาลาที่ทรงคู่กับฉลองพระองค์คลุยแล้วหันพระองค์ไปโค้งคำนับกลุ่มที่ส่งเสียงเอะอะอยู่ข้างนอกอย่างงดงามและน่าดูที่สุดพระพักยิ้มนิดๆพระเนตรมีแววย่อหน่อยๆแต่พระสุรเสียงราบเรียบยิ่งนักซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำรัสว่าขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอันมากในการต้อนรับอันอบอุ่นและสุภาพเรียบร้อยที่ท่านแสดงต่อแขกเมืองของท่านรับสั่งเพียงเท่านั้นเองแล้วหันพระองค์มารับสั่งต่อกับผู้ที่นั่งฟังอยู่ในหอประชุมตอนนี้ข้าพเจ้าอยากจะหัวเราะออกมาดังๆด้วยความสะใจเพราะเสียงนั้นเงียบลงทันทีราวกับปิดสวิตช์แล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอีกเลยทุกคนทั้งข้างนอกข้างในต่างนั่งฟังพระราชดำรัสเฉยท่าทางดูขบคิดข้าพเจ้าเห็นว่าพระราชดำรัสวันนั้นดีมากรับสั่งสดๆโดยไม่ทรงใช้กระดาษเลยทรงเล่าถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของไทยเราว่าเรามีเอกราชมีภาษาของเราเองมีตัวหนังสือซึ่งคิดค้นใช้ขึ้นเองเราตั้งกฎหมายการปกครองของเราเองให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมา700ปีกว่ามาแล้วตอนนี้ข้าพเจ้าขำแทบแย่เพราะหลังจากรับสั่งว่า700ปีกว่ามาแล้วทรงทำท่าเหมือนเพิ่งนึกออกทรงสะดุ้งนิดๆและทรงโค้งพระองค์อย่างสุภาพเมื่อตรัสว่าขอโทษลืมไปตอนนั้นยังไม่มีประเทศออสเตรเลียเลยแล้วทรงเล่าต่อไปว่าแต่ไหนแต่ไรมาคนไทยเรามีน้ำใจกว้างขวางพร้อมที่จะให้โอกาสคนอื่นและฟังความเห็นของเขาเพราะเรามักใช้ปัญญาขบคิดไตร่ตรองหาเหตุผลก่อนจึงจะตัดสินว่าเสียงไรเป็นอย่างไรไม่สุ่มสี่สุ่มห้าตัดสินอะไรตามใจชอบโดยไม่ใช้เหตุผลทั้งนี้ผลจากการแสดงพระอัจฉริยภาพอย่างสูงในสถานการณ์ดังกล่าวปรากฏเมื่อเสร็จพิธีแล้วผู้ร่วมพิธีต่างเข้ามากราบบังคมทูลสรรเสริญถึงพระราชดำรัสนั้นและสำหรับกลุ่มนักศึกษาที่มีปฏิกิริยาเหล่านั้นต่างก็มีอากัปกิริยาเปลี่ยนไปหมดบางก็มีสีหน้าเฉยเฉยเจื่อนเจื่อนดูหลบพระเนตรไม่มีการมองดูพระองค์อย่างประหลาดอีกแต่บางพวกที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาพอก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งต่างพาการโบกมือและปรบมือถวายพระองค์ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจนถึงรถยนต์พระที่นั่งที่จอดรออยู่และสุดท้ายนี้ด้วยเหตุการณ์นี้เป็นดังเครื่องพิสูจน์แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงนำความสง่างามมาสู่ประเทศไทยและคนไทยพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สร้างความภาคภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยทศพิราชธรรมพระองค์ทรงเป็นราชาอันสง่าแห่งแคว้นทรงมีพระอัจฉริยภาพพระปฏิภาณขันติธรรมพระองค์ทรงพรั่งพร้อมด้วยจริยวัตรอันงดงามมีพระเดชานุภาพเป็นที่ปรากฏแก่สายตาชาวโลกและจะยังปรากฏชัดอยู่ในหัวใจของชาวไทยทุกคนอย่างไม่ลืมเลือนตลอดไปถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ